อะไรก็เป็นไปได้หมดครับการเมืองไทยทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับคุณเศรษฐาเองขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลเองว่าชนะใจประชาชนได้ไหมก็ถ้าต้องขออภัยถ้าใช้คำพูดของทางคุณเศรษฐาแล้วก็รัฐบาลเองว่าเทมนท่าตักเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำงานอย่างมีโรดแมปอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วมีความชัดเจนมีเป้าหมายที่หลากหลายว่าจะวัดยังไงว่าตัวเองทำสำเร็จไม่สำเร็จถ้าผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดทำได้ตามที่ควรจะเป็นเนี่ยก็โอกาสที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นมันก็มีแต่ถ้าเกิดมันทำไม่ได้หมดหน้าตักไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะกู้วิกฤตศรัทธาตามคำพูดของทางรัฐบาลเองเนี่ย อันนี้ก็จะยากแล้วพวกนี้เนี่ยมันเป็น slippery slope หรือมันเป็นทางลงที่ค่อนข้างที่จะลื่นถ้าเกิดมันหลุดไปทีนึงเนี่ยวิกฤตศรัทธาพอมันหลุดไปนึงเนี่ยเศรษฐกิจลงแรงความเชื่อมั่นทางการเมืองลงแรงความเชื่อมั่นในรัฐสภาลงแรงแล้วแน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีผลวัตต่างๆที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนรัฐบาลได้ไงเดี๋ยวคุณลองสังเกตถ้ามีนักรัฐศาสตร์คนไหนที่ดูข้อมูลหรือนักเศรษฐศาสตร์ช่วยดูอายุของผู้นำประเทศเนี่ยอย่างที่อังกฤษนี่ก่อนคนปัจจุบันก่อนคุณสุนัขนี่ก็5เท่าไหร่4 5เดือนใช่ๆพอไปเรื่องไปพูดเรื่องเกี่ยวกับการเก็บภาษีหรือพูดอะไรที่มันนั่นปุ๊บเนี่ยมันก็แบบปุ๊บนึงไปปุ๊บนึงไปปุ๊บนึงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางการทำงานแต่ว่าถามว่าอะไรเกิดขึ้นได้มั้ยอะไรเกิดขึ้นได้หมดอยู่แล้วผมคิดว่ามันมีสิ่งที่ซ้อนกันนะฮะอย่างน้อย3มิติสำหรับปีหน้านะครับผมอยากจะบอกว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีแห่งความพลิกผันนะครับหมายถึงว่าถ้าปีนี้เราเห็นอะไรพลิกผันไปแล้วปีหน้าจะเห็นมากกว่านี้นะครับอันที่สองคือผมคิดว่าปี67เนี่ยนะฮะ2567เนี่ยจะเป็นปีที่เป็นกระบวนการเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวความเน่าแฟะของระบบราชการระบบการเมืองและระบบสังคมเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับและขณะเดียวกันผมคิดว่าท่ามกลางความพลิกผันและการเปิดเผยถึงความล้มเหลวของระบบราชการระบบการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปีแห่งการต่อสู้ทางความรู้สึกระหว่างความหวังและความสิ้นหวังผมคิดว่า3มิตินี้อย่างน้อยนะครับมันจะสัมพันธ์กันและสะท้อนอยู่ในปี67นะครับว่าเรากำลังอยู่ในจังหวะของความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นครับครับไอ้ภายใต้ความซับซ้อนตรงนี้เนี่ยครับอาจารย์มันจะเป็นโจทย์สำคัญต่อรัฐบาลและต่อฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่าถ้ามองในมิติการเมืองนะปีหน้านะครับผมคิดว่าชนชั้นนำซึ่งตอนนี้แบ็กอัพอยู่กับรัฐบาลชุดนี้นะครับรวมหัวกันอยู่เนี่ยผมคิดว่าเขาพยายามจะทำทุกอย่างนะครับเขาพยายามที่จะพลิกสถานการณ์พลิกเกมตลอดเวลาเพื่อให้ชิงความได้เปรียบหรือชิงคะแนนเสียงความนิยมจากประชาชนนะครับดังนั้นตัวชนชั้นนำและก็กลุ่มชนชั้นนำและรัฐบาลชุดนี้เองในด้านหนึ่งก็เป็นผู้ที่สร้างความพลิกผันไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมคิดว่าถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของรัฐบาลคุณทักษิณก่อนหน้านี้จะพบว่ามีการเปลี่ยนรัฐมนตรีเนี่ยบ่อยมากนะครับ6เดือน3เดือนเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าตัวพรรคไทยเพื่อไทยแล้วก็ชนชั้นนำเองเนี่ยเกมที่จะต้องช่วงชิงเสียงประชาชนและจะต้องขยี้ก้าวไกลให้ได้นะครับมันจึงทำให้เกิดการพลิกผันตลอดเวลาในการเมืองของเขานะครับรวมทั้งนะครับถ้าดูข่าวที่ผ่านมาอาจจะมีการพลิกผันเช่นนะครับความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอาจจะนำมาสู่การดึงขั้วใหม่อันนี้จะเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นหลังจากทักษิณหมดคันธะทางกฎหมายนะครับดังนั้นตัวชนชั้นนำเองต่างหากที่พยายามจะสร้างความพลิกผันตลอดเวลาและการสร้างความพลิกผันนี้จะทำให้สังคมไทยเห็นถึงความเสื่อมทรุดหนักมากขึ้นตามไปด้วยครับผมคิดว่าถ้ามองโจทย์ปีหน้าในกรอบเล็กๆสัก4กรอบโอเคนะครับผมว่าการเมืองไทยสงสัยปีหน้า
้องใช้คำว่ายังทุลักทุเลทุลักทุเลทุลักทุเลครับนะครับจากสิ่งที่เราเห็นในปีปัจจุบันครับปี2566นะครับยังก็พอเข้า67เนี่ยผมว่าโจทย์หลายอย่างยังคงเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ามองเศรษฐกิจเนี่ยผมสงสัยเพิ่มไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์โดยตรงครับแต่กังวลว่าเศรษฐกิจไทยจะยังมีความผันผวนนะครับส่วนในทางความมั่นคงเนี่ยผมรู้สึกมันแกว่งไปแกว่งมาไม่จบแกว่งไปแกว่งมาส่วนสังคมเนี่ยผมว่ามิติทางสังคมจริงๆเราคุยน้อยมากนะคุณด็อกใช่ผมว่าปัญหาสังคมไทยเนี่ยเปราะบางยันการเมืองทุลักทุเลเศรษฐกิจผันผวนความมั่นคงแกว่งไปแกว่งมาแล้วสังคมเปราะบางเนี่ยผมคิดว่ายังคงเป็นสิ่งที่เราจะเห็นในปีหน้านะครับเพราะว่าจากปีนี้ก็ว่าที่จริงอาการเหล่านี้ก็เห็นอยู่นะครับเพียงแต่ความทุรักทุเลมากน้อยเนี่ยผมว่ามันคงไปสงสัยต้องไปว่ากันหลังสวหมดวาระพฤษภาคมพฤษภาผมคิดว่าหลังพฤษภาเนี่ยมันคงจะเห็นผมใช้ก่อนว่าการเมืองยุคหลังคสช.ไม่ใช่ยุคหลังประยุทธ์นะยุคหลังคสช.จริงๆเนี่ยมันมาถึงจุดสิ้นสุดของมันจริงๆคือยุคหลังประยุทธ์เนี่ยเราเห็นการสิ้นสุดอำนาจของตัวพลเอกประยุทธ์ในมิติทางการเมืองนายกคนใหม่เป็นนายกคนใหม่นะครับก็คือหยุดเปลี่ยนผ่านในระบบคสช.อันนี้สว.เนี่ยคสว.นี่คือจุดสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีหน้าว่าที่จริงสักหลังสงกรานต์คงเห็นแล้วล่ะเพราะคงต้องมีการเตรียมเลือกตั้งเนาะเตรียมเลือกตั้งสว.ใช่ใช่ไหมสว.ปีหน้าเป็นสว.เลือกตั้งใช่ผมว่าเราคงเห็นกระแสแต่ในทางวิชาการเนี่ยผมว่าการเมืองยุคหลังคสช.เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจบณเวลาที่คสช.จบณเดือนพฤษภาแล้วก็เริ่มใหม่เนี่ยผมว่าน่าติดตามว่าสว.เนี่ยเราจะเห็นอะไรเพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งเนี่ยผมไม่ต้องยอมรับ3ป.ก็ปิดฉากจบแล้วนะครับผมพูดมาตลอดคือมีคนโต้แย้งเยอะในมิติว่ายังมีอิทธิพลผมคิดว่าอิทธิพลที่อยู่เนี่ยก็เป็นเหมือนเงานะครับคือไม่อยากใช้คำว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเหมือนสุริยุปราคาคือมันยังเห็นเงาอยู่ใช่ไหมครับแต่ก็เป็นเงามืดๆนะครับส่วนพลเอกประวิตรหรือพี่ป้อมเนี่ยผมว่าวันนี้บทบาทก็ลดไปเยอะนะครับส่วนพี่ป๊อกก็หายเข้าเก็บเมฆเพื่อเก็บตัวใช้ชีวิตสบายๆกับสิ่งที่ได้มาใช้คำนี้ดีกว่านะนะครับพลเอกประยุทธ์ก็มีอีกสถานะหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาวะอย่างนี้หลังพฤษภาจะเป็นโจทย์ใหม่ที่น่าสนใจหรือใช้ภาษาทางวิชาการเนี่ยผมคิดว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยหลังพฤษภาหน้าเป็นจุดที่ต้องจับตามองสิ่งที่เราจะเห็นในปีหน้าเนี่ยผมว่าพอหลังเลือกตั้งสว.เสร็จเนี่ยการต่อสู้ในรัฐสภาจะเข้มข้นขึ้นครับผมว่านี่ไม่พ้นนะครับการต่อสู้ในสภาจะเข้มข้นเข้มข้นขึ้นด้านหนึ่งมันจะทำให้เสถียรภาพทางการเมืองนิ่งด้วยไหมหลังจากที่สว.ชุดเก่าชุดของคสช.พ้นจากอำนาจไปผมว่ามันตอบไม่ได้ทั้งหมดจนกว่าเราจะเห็นตัวละครและองค์ประกอบใหม่ใหม่โอเคนะครับเพราะว่าอำนาจบางส่วนในสว.เขาก็ยังมีอยู่นะครับแต่น่าสนใจคือในระบบรัฐสภาเนี่ย ผมคิดว่าหลังพฤษภาหลังเลือกตั้งสว.ได้สว.ชุดใหม่เนี่ยผมว่าเข้มข้นแน่ๆเป็นแต่เพียงเราคาดไม่ได้ว่าใครจะเป็นแฟคชั่นใหญ่หรือกลุ่มใหญ่ซึ่งอันเนี้ยต้องรอใช่ต้องรอดูนะครับฟันธงไม่ได้เลยโอเคจนกว่าเราจะเห็นตัวที่ตัวละครที่ลงมาแข่งครับนะครับอีกจุดหนึ่งข้อที่4เนี่ยผมว่ารัฐบาลผสมผมคิดว่าจนถึงวันนี้รัฐบาลผสมก็ไปอย่างนี้แหละครับแต่พอองค์ประกอบสว.ใหม่เข้ามาเนี่ยคือพูดกันจริงๆสว.ตัดขาดจากพรรคการเมืองไม่ได้หรอกการช่วงชิงการต่อสู้ทางการเมืองการช่วงชิงฐานเสียงเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นอย่างที่เราบอกด้านหนึ่งการเมืองในระบบรัฐสภาในตัวสภาเองจะเข้มข้นและด้วยความเป็นรัฐบาลผสมปีหน้าเนี่ยผมว่านโยบายต่างๆพอเข้าสักกลางปีเนี่ยคุณน้องมันต้องเห็นแล้วล่ะอะไรที่เดินได้เดินไม่ได้อะไรที่หาเสียงทำได้ทำไม่ได้นโยบายสำคัญต่างๆจะต้องถูกผลักใช่ไหมครับคือเราไม่ใช่อยู่ในช่วงที่เป็นรัฐบาล4ปีเหมือนก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งเขาสัญญาอะไรก็ได้แล้วเขาก็ไม่ทำอะไรก็ได้แล้วก็มีใครทำอะไรก็ได้แต่มันมาจากส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยมาจากเสียงประชาชนใช่แต่พอหลังเลือกตั้ง66เนี่ยผมว่ามันต่างไม่เหมือนหลังเลือกตั้ง62พูดง่ายหลังเลือกตั้ง62จะคุยโม้แค่ไหนก็โม้ได้ผมจะทำโน่นทำนี่แล้วผมก็ไม่ทำครับ
แล้วก็นั่งพอถามมากๆก็ดุความโชคดีมีอย่างเดียวนะอันนี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้ไม่ได้นายกเศรษฐาจะไปเที่ยวดุแบบนายกคนเก่าๆผมว่ามีมิสิทธิ์ต้องใช้คำว่ามีมิสิทธิ์นะครับแล้วทำไม่ได้นะครับเป็นแต่เพียงคนโน้นดุและดีไหมไม่ดีหรอกนะครับแต่มันกลายเป็นบุคลิกเขาจนเป็นภาพสะท้อนของการเมืองไทยว่าจากเลือกตั้ง62ถึงเลือกตั้ง66เนี่ย รัฐบาลชุดอย่างนั้นโกหกได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรคือโกหกในการหาเสียง แต่พอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีความเป็นรัฐบาลเลือกตั้งมากขึ้นเนี่ย การทำอย่างนั้นมันล่อแหลมใช่ไหมครับแล้วด้วยความเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยมันก็มีเรื่องของการช่วงชิงฐานเสียงนะครับเดียวกันก็มีการช่วงชิงฐานเสียงในหมู่ระหว่างพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นโจทย์การชิงฐานเสียงโดยพ้องยิ่งผ่านมิติของการผลักดันเชิงนโยบายปีหน้าผมว่าสักกลางปีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ